ถนนคนเดินเขมราชธานีเสน่ห์ของตลาดบ้านไม้ที่ตั้งอยู่ริมน้ำโขงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายบรรยากาศถนนคนเดินที่นี่ต้องบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสความคึกคักสนุกสนานตลอดทางไม่ว่าจะเป็นร้านของกินต่างๆมากมายการแสดงและมีมุมเซลฟี่ที่เป็นระยะระยะมีแกลเลอรี่ภาพถ่ายสวยๆการจัดโคมไฟแสงสีในหลายๆจุดครับในช่วงเย็นวันเสาร์จะมีกิจกรรมถนนคนเดินเขมราชที่จะมีความคึกคักด้วยร้านขายอาหารและขนมท้องถิ่นสินค้าโอท็อปในพื้นที่และอาจจะได้ชมชาวเขมราชเต้นบาสโลปถนนคนเดินเขมราชธานีเริ่มต้นจัดงานตั้งแต่ปี2556ครับด้วยกลุ่มฮักหน้าเขมราชและผู้บริหารเทศบาลตำบลเขมราชโดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่คึกคักในอดีตให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งในบรรยากาศแบบย้อนยุคในช่วงเย็นถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีการนุ่งสิ้นหรือชุดพื้นเมืองมาเดินทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาได้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเขมราชรวมถึงได้เห็นการแสดงชุดพื้นบ้านที่จะมีการออกมารำโชว์และจะให้นางรำซึ่งเป็นคนในชุมชนมาฟ้อนรำอยู่กลางถนนบรรยากาศจะคึกครื้นสนุกสนานและเป็นการรักษาเอกลักษณ์ได้อย่างดีครับ